Round Up 19:03 น.สนธิรัตน์ติวเข้มทูตพาณิชย์ลุยแผนผลักดันส่งออกรับมือเศรษฐกิจโลกรอรายงานรองนายกรัฐมนตรี18 ตุลาคมนี้19:11 น.นายแพทย์ระวีชี้สมคิดช่วยกลุ่มจักรยานยนต์รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐลดราคาน้ำมันลิตรละ3 บาทแก้ไม่ตรงจุดยันพักพลังทำใหม่ปรับโครงสร้างช่วยทั้งประเทศ19:20 น.อาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอคลองหลวงปทุมธานีตรวจสอบห้องเช่าหลังมีเด็กชายวัย14 ปีถูกแม่เลี้ยงทำร้ายร่างกายอาการสาหัสล่าสุด19:45 น.พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์สุ่มตรวจการทำงานเจ้าหน้าที่สนามบินดอนเมืองพบอย่างปกติขณะห่วงใยการทำงานของเจ้าหน้าที่สนามบินทุกคนINN News Round Up